วันบันเทิงวันนี้เปิดมาด้วยความสนิทสนมของ2นักแสดงหนุ่มต่างรุ่นอย่างเต๋อชันทวิชและต้าอู่พิทยาที่กลายมาเป็นคู่ซี้ในชีวิตจริงหลังถ่ายภาพยนตร์หล่อนปนหาเรื่อง404สุขีนิรันดร์รันมาด้วยกันสนิทถึงขั้นที่พี่เต๋อชมไม่ขาดปากเลยว่าต้าอู่นี่แหละดาวรุ่งดวงใหม่ส่วนน้องชายอย่างต้าอู่ก็เมาพี่เต๋อว่าเหงาเมื่อไหร่เป็นต้องทำแบบนี้มันยังไงล่ะคะหนุ่มต้าอู่ผู้ใหญ่เดี๋ยวสมัยนี้เวลาเหงาเขาจะโทรหาพี่ใหม่ถ่ายแม่อยู่เขาก็แบบเอ้ยไม่ว่างบ้างไม่ว่างบ้างวันดีคืนดีฟิตเนสคนเดียวกดวิดีโอคอลมาเราก็อ่านเพราะอ่านออกแหละเหงาก็จริงๆก็คือคิดถึงเขานะผมไม่ได้เจอใครที่มี energy แบบนี้อีกแล้วมันน้อยมากครับแล้วเราก็สัมผัสถึง energy นั้นแล้วแบบเอ้ยมันหายไปผมก็เลยเลือกวิดีโอคอลยังไงก็ฝากต้าอู่ด้วยนะครับเป็นเขาเป็นแบบเป็นถือว่าเป็นน้องรักผมคนนึงหล่อเก่งร้องเพลงดีการแสดงเด่นก็หนุ่มเจมส์เจตพลหรือเจมส์เดอะสตาร์นี่แหละค่ะที่ล่าสุดร่วมหุ้นกับแก๊งเพื่อนเปิดธุรกิจอะคาเดมีสอนร้องและเต้นแบบครบวงจรมีทั้งครูไทยและครูจากเกาหลีมาให้ความรู้เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงที่สำคัญยังพร้อมส่งนักเรียนไปออดิชั่นยังค่ายดังๆของต่างประเทศอีกด้วยผมเคยพูดตลอดว่าเราทำยังไงให้สายงานของเราหรือว่าอาชีพของเรามันไปในทิศทางเดียวกันได้มันส่งเสริมทุกคนได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออช่องทางนี้มันได้ใช้ทั้งสิ่งที่เรารักแล้วก็มอบความรักให้ทุกคนที่แบบเข้ามาด้วยแล้วก็ผลักดันเขาไปอะไรเงี้ยพวกเรามีออดิชั่นมี global audition ด้วยกับค่ายเพลงทั้งไทยและเทศอะไรเงี้ยคำคืนนี้แล้วล่ะค่ะที่เป็นแฟนละครเกมรับปฏิหารจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานไปกับฉากงานแต่งงานของใหม่และทิทัศน์ซึ่งไม่ใช่แค่ฟิล์มกับมินที่เซอร์ไพรส์กับทีมงานเหล่านักแสดงในเรื่องอย่างว้าวและตื่นเต้นไปกับชุดที่มีความวินเทจผสมแฟนซีเพราะนี่คือครั้งแรกที่พวกเขาได้ใส่ชุดทีมแก๊งออฟนิวยอร์กถ่ายละครค่ะว่าดีนะคะมีสีสันดีแต่ที่จะเป็นแบบว่าชุดแต่งงานเจ้าหวานเจ้าสาวอะไรชุดเท่าไหร่ก็เซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนี่บรรยากาศจะเป็นยังไงแต่งออกมาแล้วก็สวยงามดีอะค่ะชอบค่ะก็ดูแบบแปลกใหม่แบบว่าแทนที่จะใส่ชุดราตรีก็เป็นธีมแบบแก๊งออฟนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเสื้อผ้าแบบนี้ในธีมงานแต่งงานนะคะเพิ่งรู้ตอนที่มาถึงตอนที่หนูแต่งหน้าอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ทำผมทรงอะไรเขาบอกว่าจะใส่หมวกเขาก็มาโชว์รูปชุดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยชอบมากรู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบมันดูอาร์ตมันดูเหมือนแบบเหมือนได้หลุดเข้าไปในหนังก็แปลกดีครับอีกนิดนึงก็จะเสกกระต่ายหรือนกพิราบก็ได้ออกมามีไม้เท้าใช่ไหมดีฮะพอทำงานแสดงมันก็จะได้เจออะไรแปลกๆในชีวิตเราที่เราไม่เคยทำใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเออมันเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันเหมือนแต่ละคนก็จะมีชุดแต่งตัวที่มันเราไม่ได้เห็นงานแต่งงานทั่วไปโดยปกติเขาก็จะเป็นแบบงานที่เราเคยเห็นกันอะไรเงี้ยแต่เป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบมีแฟนตาซีนิดๆอะไรเงี้ยจริงๆเล่นละครมาก็หลายเรื่องนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เป็นงานแต่งทีมนี้เบื้องหลังทุกคนว้าวกับทีมงานแต่งและการแต่งตัวแต่ในละครนี้สิคะถือเป็นฉากสุดลุ้นเพราะการแต่งงานครั้งนี้มีความลับที่นางเอกต้องสืบและจะทำสำเร็จหรือไม่ตามลุ้นคืนนี้2:30 ในเกมรักปฏิหาริย์ช่องวัน31นี่อายแน่นอนเป็นไงบ้าง